รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมนายสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ์ประธานบริษัท Eco Forging Product จำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์วันนี้กับผมมาทำหน้าที่โครงการถนนปลอดภัยเริ่มที่ตัวคุณนะครับรถ Safety Start With You ในโครงการของท่านพลตำรวจโทวีระจิระวีระนะครับอุบัติเหตุป้องกันได้วินัยจราจรสะท้อนวินัยชาตินะครับเป็นคำขวัญของท่านที่จะช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนดื่มง่วงห้ามขับขี่นะครับสามพร้อมสามมีสามไม่สาเหตุจากปัญหาอุบัติเหตุงานจราจรในประเทศไทยเรานั้นมากมายนะครับในปีหนึ่งนะฮะเราสูญเสียชีวิตกันเกือบ 20,000 รายแล้วก็ทุพพลภาพกันนะฮะเกือบ1ล้านคนนะครับเป็นการสูญเสียทรัพยากรชีวิตและทางเศรษฐกิจอย่างมากมายเราเป็นแชมป์อุบัติเหตุทางถนนนะฮะเกือบทุกปีเมื่อเปรียบเทียบกับทั่วโลกนะครับก็เลยเป็นที่มาของที่พวกเราต้องร่วมกันรณรงค์นะฮะถนนปลอดภัยเริ่มที่ตัวคุณเป็นที่มาของการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนนะฮะในเรื่องความพร้อมของ3พร้อม3มี3ไม่นั้นในพร้อมแรกนะครับก็คือตัวเราเองคือตัวคนนะครับคนเราจะมีความพร้อมได้ก็ต่อเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีมีสตินะฮะไม่ดื่มง่วงห้ามขับนะครับเรื่องรถพร้อมเราก็ควรจะตระหนักและก็รู้จักตรวจตารถให้สมบูรณ์อยู่เสมอถ้ารถเกิดมีเสียงหรือว่าผิดปกติในส่วนใดเราเองก็ต้องหมั่นดูแลตรวจรักษาและดูแลให้ถูกต้องให้สมบูรณ์อยู่เสมอในการใช้รถการเปลี่ยนอะไหล่ก็ต้องเลือกเปลี่ยนอะไหล่ที่ได้คุณภาพเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของถนนพร้อมนั้นเราก็วิงวอนให้ภาครัฐและทางกรมทางหลวงนะครับต้องใส่ใจในเรื่องของผิวงานจราจรนะฮะแสงสว่างหรือว่าเส้นทางจราจรต่างๆก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนนะฮะจะทำให้ผู้ขับขี่นั้นขับด้วยความปลอดภัยในสามีนั้นเราก็มุ่งหมายให้ทุกคนนะฮะจะต้องมีสตินะครับมีวินัยจราจรในการขับขี่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องน้ำใจในการขับขี่ถ้าเรามีน้ำใจในการขับขี่แล้วจะทำให้เราขับรถด้วยความสุขและทำให้เราไม่ประมาทต่อการขับรถนะครับก็จะทำให้เราขับรถปลอดภัยยิ่งขึ้นส่วนสามไม้นั้นสามไม้นั้นเราจะไม่ประมาทต่อการขับขี่นะฮะไม่ขับเร็วเกินนะครับแล้วก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะเราก็จะไม่ต้องไปโรงพักโรงพยาบาลเสียตังค์นะครับเป็นเรื่องที่พวกเราควรตระหนักจะเป็นเทศกาลไหนก็แล้วแต่นะครับผมเองและคณะที่ปรึกษาของตำรวจภูธรภาค2นะฮะในกลุ่มนักธุรกิจโชคดีนั้นก็วิงวอนให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนใส่ใจนะฮะมีวินัยขับขี่ด้วยความปลอดภัยร่วมกันบนท้องถนนจะทำให้อุบัติเหตุเราลดลงได้นะครับแล้วเราจะลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของการใช้รถใช้ถนนในบ้านเราเราหวังว่าในปี64ที่เรารณรงค์นั้นอุบัติเหตุทั่วประเทศนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูธรภาค2 8จังหวัดนะครับเราหวังอย่างยิ่งว่า
จะเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่เรานำร่องลดอุบัติเหตุได้มากที่สุดนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าทั่วประเทศก็ควรจะตระหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่จะสามารถลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในทั่วประเทศให้ลดลงให้ได้มากที่สุดนะครับก็ผมขอวิงวอนทุกท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะครับถนนปลอดภัยเริ่มที่ตัวคุณแล้วก็เริ่มที่ตัวเรากราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ